ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลพี่เข้าสามเลยน้องโอ้ยเสียงพี่กูไม่กลับแล้วอะช่วงนี้พูดมากโอ้ยแผลจมูกเจ็บคอแม่เจ้าแป๊บนึงนะโอเคข้อสามนะคะเหมือนเดิมพี่อันโจน้องก็การนะคะว่าเลือกข้อไหนนะAcrobatics is one of the performing arts and is also practicing as a sport, involving difficult feats of balance, agility, and coordination. แปลว่าอะไรคะแปลว่าการเล่นกายกรรมนี่นะเป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงค่ะแล้วก็มันจะถูกแบบเล่นอ่ะในฐานะที่แบบเป็นกีฬาซึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะประกอบด้วยความยากในเรื่องของการรักษาสมดุลเรื่องของความคล่องแคล่วแล้วก็การทำงานประสานกันค่ะน้องนึกภาพผลเล่นกายกรรมออกปะพี่ไม่ได้หารูปมาให้ดูรูปปะปะก็ไงขัดจมูกแบบเจ็บคอมากเลยอ่ะน้องเลวร้ายกายกรรมนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็เดี๋ยวพี่หาดูมาให้นะคะโอเคทำต่อไปก่อนค่ะพี่ถามก่อนข้อนี้มีใครตอบข้อ1บ้างมีมั้ยคะน้องข้อ2มีป่ะข้อ3มีป่ะข้อ4มีป่ะคะโอเคค่ะเราก็มาดูคำศัพท์นะคะน้องคะข้อนี้มีใครมีได้คำไหนป่ะข้อนี้มีคำยากป่ะมีใครไม่ได้คำไหนป่ะคะมีป่ะโอเคเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่า acrobatic acrobatic แปลว่าอะไรคะกายกรรมมันจะให้ฟิลประมาณนี้เดี๋ยวนะให้น้องดูบางรูปละกันเรียงโหลดไม่ขึ้นเนี่ยน้องเดี๋ยวโหลดขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่เอาให้ดูอ่ะโหลดขึ้นแล้วอันนี้เห็นป่ะแบบนะเดี๋ยวซูมให้เนี่ยค่ะโอเคภาพนี้ค่ะเป็นหนึ่งในภาพของการเล่นกายกรรมลองนึกภาพเล่นกายกรรมออกไปที่แบบคนต่อตัวโจๆๆๆซ้อนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะให้ฟีลแบบเป็นการเล่นกายกรรมนะคะนี่ไงเห็นป่ะในโจทย์ที่บอกว่า involving feats of balance agility and coordinationเห็นป่ะว่าน้องต้องท้าทายกับในเรื่องของการรักษาสมดุลการทรงตัวเรื่องของความคล่องแคล่วแล้วก็การทำงานประสานกันระหว่างคนอะไรเงี้ยนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อันนี้ก็ตัวอย่างเล็กน้อยนะคะภาพของการเล่นกายกรรมน้องคะถ้าน้องไม่ได้เรียนอย่าฝึกเองนะมันค่อนข้างอันตรายนะคะน้องคะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนิดนึงโอเคกลับเข้าเรื่องของเราต่อค่ะน้องคะโอเคค่ะเราก็มาดูกันค่ะน้อง acrobatics แปลว่าอะไรคะ acrobatics แปลว่าพูดตั้งนานน้องรู้แล้วแหละคำนี้แปลว่าอะไรแปลว่ากายกรรมค่ะตัวเล็กไปปะ acrobatics แปลว่ากายกรรมนะคะ performing ค่ะมาจาก verb คือคำว่าอะไรคะข้อที่แล้วเพิ่งเจอไปค่ะ verb คือคำว่า perform ค่ะ perform นี่นะแปลว่าการ perform แปลว่าแสดงหรือจะทำถูกป่ะเพราะฉะนั้น performing arts ค่ะในที่นี้ performing มันอาจจะขีดขยาย arts arts คือศิลปะ performing คือแบบที่แสดงที่กระทำค่ะเพราะฉะนั้น performing arts ก็คือศิลปะที่แสดงก็คือศิลปะการแสดงค่ะตรงตัวได้อีกศิลปะการแสดงทางก้อนนะน้อง performing arts นะคะต่อมามีคำไหนที่น้องไม่ได้อีกไหม feat แปลว่าอะไรคะ
feat คือความสำเร็จเท่านั้นค่ะ feat แปลว่าความสำเร็จขอควายจุดคือคำว่าความเนี่ย feat คือความสำเร็จค่ะ agility แปลว่าอะไรคะ agility แปลว่าความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงค่ะ coordination co คือ con คือด้วยกันค่ะน้องคะเพราะฉะนั้น coordination ก็คือ order ทุกอย่างด้วยกันก็คือเป็นไงคะการประสานงานค่ะทันไหมหนึ่งรอบนะคะคือน้องไม่ทันตรงไหนนะ acrobatics ค่ะแปลว่ากายกรรม acrobatic เติม s อ่ะแปลว่ากายกรรมนะคะ performing มาจากคำว่า perform แปลว่าแสดงหรือกระทำค่ะเพราะฉะนั้น performing arts ก็คือศิลปะที่แสดงก็คือศิลปะการแสดงนั่นเองค่ะ feat แปลว่าความสำเร็จ agility แปลว่าความคล่องแคล่วและ coordination ค่ะ co-con ก็คือแบบไปด้วยกันค่ะก็รับออเดอร์ไปด้วยกันก็คืออะไรคะก็คือการประสานงานค่ะทันไหมการประสานงานแบบทำงานด้วยการประสานงานกันค่ะโอเคไล่ดูทีละข้อค่ะน้องพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะพี่ต้องดื่มน้ำจริงจังขอพี่ดื่มน้ำแป๊บนึงนะเจ็บคอมากเลยเลวร้ายมากพี่เจ็บคอมันจะเป็นอาทิตย์อยู่หรอโอเคค่ะดื่มน้ำเสร็จแล้วไล่มาดูตั้งแต่ข้อแรกลงมาค่ะน้องประธานในประโยคนี้คือคำว่า acrobatic ถูกป่ะ verb ป่ะคะ yes ถูกไหมคะ น้องพี่เฉลยให้เลยก็ได้ข้อหนึ่งถูกแล้วน้องบางคนจะบอกว่าข้อหนึ่งผิดถูกไหมคะบอกว่าน้องบางคนบอกว่า a ข้อหนึ่ง acrobatic มันเติม s พี่จ๋าทำไมถึงใช้ verb คือ yes อะไรอย่างนี้น้องคะ acrobatic เติม s ทั้งก้อนเนี่ยแปลว่าวิชากายกรรมแปลว่าการแสดงกายกรรมค่ะต้องเติม s อยู่แล้วนะคะแล้วการแสดงกายกรรมหรือวิชากายกรรมตัวนี้มันก็ให้ใช้คู่กับ verb เอกพจน์อยู่แล้วเก็ตปะ ชื่อพวกวิชาหรือชื่อพวกอะไรอย่างเงี้ยน้องใช้กับ verb เอกพจน์อยู่แล้วจำได้ใช่ปะคะเพราะฉะนั้นค่ะข้อ1ถูกต้องแล้วทันปะหันมาเอาใหม่ปะคำว่า acrobatic อ่ะคือ acrobatic เติม s ทั้งก้อนถึงแปลว่าวิชากายกรรมหรือการแสดงกายกรรมเก็ทป่ะคะเพราะฉะนั้นนะ acrobatic เติม s คือการแสดงกายกรรมค่ะมันเป็นนามที่นับไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบวกกับ verb ก็คือ verb เอกพจน์เพราะฉะนั้น acrobatic เติม s ตรงเนี้ยถูกต้องแล้วทันไหมมาดูข้อ2ค่ะAnd is also practicing as a sport. แปลว่าอะไรคะน้องประธานของประโยคอยู่ที่คำว่า acrobatic verb คือคำว่า is ตรงนี้ถูกป่ะแล้วก็มี and verb ตัวที่2อันนี้คือ verb 1 verb ตัวที่2ก็คือ is ตรงนี้ถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นค่ะประธานก็คือ acrobatic acrobatic is also practicing as a sport ถูกไหมคะน้องคะผิดเห็นป่ะถ้าน้องใช้ verb to be บวก verb ing อ่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าประธานทำเองแต่ถ้าน้องใช้ verb to be บวก verb อันนี้คือ active voice แต่ถ้าน้องใช้ passive คือ verb to be บวก verb ช่อง3คือประธานถูกทำพี่ถามว่ากายกรรมจะฝึกฝนตัวเองได้ปะไม่ได้ถูกปะกายกรรมต้องถูกคนฝึกฝนคือคนฝึกฝนการเล่นกายกรรมถูกไหมคะกายกรรมต้องถูกคนฝึกฝนถ้ามันฝึกฝนตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นใช้ verb to be บวก verb ing ถูกหรือเปล่าผิดค่ะต้องแก้เป็น verb to be บวกverb ช่อง3ต้องแก้เป็นอะไรคะ passive voice ถูกไหมคะเราเปลี่ยนจาก practicing เป็นอะไรคะ practice ก็คื
คือเขาบอกว่ากายกรรมแบบมากทุกคนฝึกฝนแบบในฐานะที่เป็นกีฬาค่ะ involving ทางก้อนตัวเนี้ยขยายแล้วปะ verb involve อะถูกไหมคะตรงเนี้ยขยายจนจบค่ะ involving difficult feats of balance agility and coordination ถามว่าทำไมถึงใช้คำว่า involving ค่ะเพราะมันเป็นตัวขยายถูกไหมถามว่าขยายตรงเนี้ยประธานทำเองหรือถูกทำinvolve แปลว่าอะไรคะ involve แปลว่ามีส่วนร่วมหรือประกอบด้วยหรืออะไรประมาณเนี้ยนึกออกปะก็คือมันมีส่วนร่วมค่ะหรือประกอบด้วยประธานทำเองไม่ได้ถูกทำให้มีส่วนร่วมแต่ตัวมันเนี่ยมีส่วนร่วมอยู่แล้วเก็ทปะถ้าตัวมันมีส่วนร่วมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะตรงเนี้ยก็ใช้ involving หรือ involver ค่ะใช้ involving ค่ะถูกแล้วทันปะinvolving มันไปขยายถูกไหมคะน้องคะเพราะมันไปขยายเสร็จปุ๊บอะเดี๋ยวนะใช่ใช่ข้อ3ถูกแล้วเพราะว่าตัวที่ involve ไปขยายนะคะน้องคะมันคือตัวที่ involve มันไปขยายมันเป็นตัวกระทำการ involve เกิดไปมันไม่ได้ถูกทำให้แบบมีส่วนร่วมแต่มันมีส่วนร่วมเองเพราะฉะนั้นใช้ verb จริงๆเป็นตัวขยายถูกต้องแล้วไปที่ข้อ4ค่ะ difficult feats of balance น้องคะ feats คืออะไรคะคือความสำเร็จค่ะใช้ว่า feats of balance คือความสำเร็จในการทรงตัวถูกต้องหรือยังคะก็อย่างรูปที่พี่ให้น้องดูเห็นปะเขาต้องอาศัยความสำเร็จในการทรงตัวคือต้องอาศัยการสมดุลร่างกายค่อนข้างสูงถึงสามารถแบบต่อตัวขึ้นไปสูงๆได้ถูกปะเพราะฉะนั้น feats of balance ถามว่าข้อนี้ถูกปะถูกแล้วไม่มีอะไรอ่ะข้อ3ข้อ4ไม่มีอะไรแล้วโอเคปะน้องทันไหมคะทันปะเอาใหม่ทั้งหมด1รอบนะคะเพื่อนน้องไม่ทันตรงไหนนะ Acrobatics is one of the performing arts and is also practicing as a sport involving difficult feats of balance and agility and coordination แปลว่าแปลว่าอะไรบ้างแปลว่ากายกรรมค่ะก็คือศิลปะการแสดงประเภทหนึ่งซึ่งมักจะถูกฝึกฝนในฐานะที่เป็นกีฬาค่ะประกอบด้วยหรือว่ามีส่วนร่วมก็คือสิ่งที่แบบเขาใช้ในวิชากายกรรมนะคะก็คือความสำเร็จในเรื่องของการทรงตัวความคล่องแคล่วแล้วก็การทำงานประสานงานกันค่ะ Acrobatics แปลว่ากายกรรมค่ะ Performing มาจาก verb คือคำว่า perform เพิ่งเรียนไปข้อที่แล้วค่ะน้อง verb คือคำว่า perform แปลว่าอะไรคะแปลว่าแสดงแปลว่ากระทำแปลว่าปฏิบัติค่ะArt แปลว่าศิลปะ Performing Art คือศิลปะที่แสดงก็คือศิลปะการแสดงนั่นเอง Involve แปลว่าแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ย Feat นะคะแปลว่าความสำเร็จค่ะน้อง Agility แปลว่าอะไรคะแปลว่าความคล่องแคล่วคล่องตัวค่ะ Coordination แปลว่าอะไรคะ Co-con แปลว่าทำด้วยกันคือ Together ค่ะเพราะฉะนั้น Coordination รับออเดอร์มาด้วยกันทำงานด้วยกันก็แปลว่าทำงานประสานงานกันค่ะทันไหมคะประธานหลักของประโยคนี้อยู่ที่คำว่า acrobatics ค่ะ verb คือคำว่า verb ตัวที่1คือคำว่า is แล้วมีคำว่า and เชื่อมเห็นปะแล้วเป็น verb ตัวที่2คือคำว่า is เหมือนกันถามว่าใช้ acrobatics กับ is ถูกหรือยังคะถูกแล้วค่ะจำไว้ acrobatics ต้องเติม s เสมอค่ะถึงแปลว่ากายกรรมนะคะเพราะตรงนี้มันคือแบบวิชากายกรรมหรือการแสดงกายกรรมมันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะ verb เราก็จึงใช้เป็น verb เอกพจน์ข้อ1จึงถูกต้องแล้วทันปะ acrobatic ต้องเติม s เสมอเหมือนกับคำว่า economics น้อง economics ต้องเติม s ถึงแปลว่าวิชาเศรษฐศาสตร์หรือ mathematics น้องก็เติม s ถึงแปลว่าเลขถูกปะสองตัวนี้ชื่อวิชาทั้งหลายทั้งแหล่ต่อให้ชื่อวิชาชื่อหนังสือเลยพวกนี้นะคะน้องต่อให้มันเติม s ยังไงน้องก็ต้องใช้ verb เอกพจน์รู้ปะน้องรู้ใช่ปะน้องจำได้ใช่ปะทันปะเขียนให้ค่ะacrobatic มันจะเข้าสูตรพวกเนี้ยเดี๋ยวนะชื่อวิชาหรือชื่อหนังสือค่ะน้องต่อให้มันมี s ไม่มี s อะไรก็ตามแต่ค่ะน้องบวกกับ verb เอกพจน์เสมอค่ะทันปะชื่อวิชาอย่างเช่นอะไรบ้างชื่อวิชาอย่างเช่นแบบmathematicsหรือแบบเมื่อกี้พี่พูดอะไรอีโคโนมิกส์อะไรอย่างเงี้ย
ชื่อหนังสือคือหนังสือทุกอย่างเลยอ่ะชื่อหนังสือมาแล้วเติม s อ่ะบอกให้มันเติม s น้องก็ต้องใช้ verb เอกพจน์เก็ตป่ะอย่างอันนี้เห็นป่ะ mathematics เติม s economics เติม s mathematics ก็คือเลขถูกป่ะแล้ว economics ก็คืออะไรคะ economics มาจากคำนามเป็นคำว่า economy ค่ะ economy แปลว่าอะไรคะ economy เป็นคำนามแปลว่าเศรษฐกิจค่ะเพราะฉะนั้น economics เติม s แปลว่าวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะตอนน้องอยู่ประถมมัธยมน่าจะไม่ได้เรียนแยกป่ะวิชาเศรษฐศาสตร์ของน้องมันจะอยู่ในวิชาสังคมป่ะถ้าพี่จำไม่ผิดอะปีพี่จะเรียนเศรษฐศาสตร์ตอนประมาณม.5ไม่เทอม1ก็เทอม2สักอย่างเศรษฐศาสตร์ของน้องนะคะตอนที่อยู่ในแบบประถมมัธยมน้องจะไปรวมในวิชาสังคมแต่พอน้องไม่อยู่ในมหาลัยอะมันจะแยกเป็นเศรษฐศาสตร์แล้วถ้าน้องเรียนอย่างแบบพวกบัญชีพวกอะไรอย่างเงี้ยน้องจะต้องเรียนเศรษฐศาสตร์2ตัวถ้าน้องเรียนบัญชีน้องจะเรียนเศรษฐศาสตร์2ตัวเป็นแมคโครกับไมโครแมคโครอีโคโนมิกไมโครอีโคโนมิกน้องรู้จักไมโครไมโครป่ะคะวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะขั้นพื้นต้นเอ้ยไม่ใช่ขั้นพื้นต้นขั้นเบื้องต้นเวลาเขาศึกษาแบบขั้นพื้นฐานกันเลยอ่ะมันจะแบ่งเป็น2ตัวค่ะคือไมโครอีโคโนมิกกับแมคโครอีโคโนมิกถามว่าไมโครคืออะไรคะน้องไมโครก็คือเล็กถูกป่ะก็คือเศรษฐศาสตร์แบบจุลภาคส่วนแมคโครอีโคโนมิกก็คือเศรษฐศาสตร์แบบมหภาคทันปะแมคโครอีโคโนมิกไมโครอีโคโนมิกไมโครอีโคโนมิกคือเศรษฐศาสตร์จุลภาคแมคโครอีโคโนมิกคือเศรษฐศาสตร์มหภาคไมโครอีโคโนมิกเราจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอินดิวิดวลอ่ะปัจเจกบุคคลเช่นแบบศึกษาแบบเศรษฐกิจหรือศึกษาแบบอะไรสักอย่างที่มันเป็นอินดิวิดวลอ่ะเกี่ยวกับสิ่งนั้นน่ะเข้าใจปะเช่นแบบศึกษาในบริษัทนึงศึกษาในตัวบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเศรษฐศาสตร์แนวจุลภาคและเศรษฐศาสตร์แนวมหภาคคือแบบเศรษฐศาสตร์ใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนรวมเช่นGDP รายได้ประชาชาติ หรืออะไรกันหรือพวกอัตราการว่างงาน unemployment rate เขียนให้อยู่เลยปะน้องรู้จักคำว่าอัตราการว่างงานไหมคะ unemployment rate พี่ต้องเขียนว่า employ แปลว่าจ้างงาน unemployment ก็เลยแปลว่าอัตราการจ้างอัตราการว่างงานทันไหมเนี่ยเขียนก็ได้น้องบางคนทำหน้างงใส่ unemployment rate อันเนี้ยคืออัตราการว่างงาน unemployment rate มาจาก verb คือคำว่าอะไรคะ verb คือคำว่า employ ถูกป่ะ employ เป็น verb แปลว่าจ้างค่ะน้อง employ เป็น verb แปลว่าจ้างงาน unemployment rate ก็คือ rate แปลว่าอะไรคะ rate แปลว่าอัตรา unemployment rate ก็คืออัตราที่ไม่มีใครจ้างงานก็คืออัตราของคนว่างงานพวกตระกูลเนี้ยจะอยู่ในแบบเศรษฐศาสตร์มหภาคคือเศรษฐศาสตร์มหภาคจะเป็นเศรษฐศาสตร์ที่แบบส่งผลกระทบต่อคนส่วนรวมอ่ะเนาะเก็ทป่ะไม่ค่ะที่เศรษฐศาสตร์จุลภาคจะส่งผลกระทบต่อคนส่วนย่อยเช่นแบบเช่นแบบราคาข้าวอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็ส่งผลแค่แบบคนที่กินคนที่แบบเกษตรกรที่ดูแลข้าวอะไรเงี้ยเก็ทป่ะคือมันจะส่งผลกระทบเป็นสิ่งที่เป็นสเปซิฟิกอ่ะค่อนข้างเจาะจงแล้วเป็นอินดิวิดวลหรือบริษัทเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทแค่บริษัทเดียวหรือไม่ก็ศึกษาแบบพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคลอ่ะของคนคนเดียวหรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับแค่วงการเดียวอะไรเงี้ยมันจะไม่ส่งผลกระทบไปทั้งหมดเนื้อออกปะพวกตระกูลเนี้ยมันจะเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคแล้วถ้ามหภาคจะแบบเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนรวมทั้งประเทศนอกเรื่องไกลมากแต่นี้พี่ก็เสริมให้เป็นความรู้นะคะน้องคะก็เผื่อใครไปเจอคำศัพท์อย่างนี้ในห้องสอบบางครั้งน้องอาจจะเจออะไรเป็นแบบบทความทางด้านเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็มีสิทธิ์นะน้องพวกไมโครแมคโครเขาถือว่าเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้ป่ะตอนน้องเรียนม.5น้องจะเจอพวกเนี้ยตระกูลเนี้ยน้องเจอแน่นอนฟันธงตอนม.พี่ไม่รู้ว่าของน้องเรียนมอะไรแต่ของพี่คือม.5น้องต้องเจอแน่นอนนะคะเศรษฐศาสตร์หนุกเนี่ยน้องถึงแม้ว่าตอนเข้ามหาลัยน้องจะเจอแบบอย่างยากก็เถอะตอนเข้ามหาลัยที่จำได้สมการแบบสมการประมาณ6ตัวแปรแล้วแต่ละตัวแปรแตกเป็นตัวแปรย่อยได้อีกประมาณ 2-3 ตัวแปรคือสมการเดียวคู่มาเป็น10ตัวแปรโหจำกันบานเบอร์น้องเขาบอกแล้วก็มีสัญลักษณ์มากมายพี่เริ่มจับอันน่ะโอเคอันนี้น้องทันไหมคะพี่ทวนไอ้ที่พี่เขียนอันนี้ให้หนึ่งรอบนะไม่ได้เกี่ยวกับบทเรียนเท่าไหร่แต่ก็เสริมความรู้แล้วกันค่ะน้องชื่อวิชากับชื่อหนังสือแต่อันนี้เกี่ยวกับบทเรียนนะขอบอกอันนี้จำนะน้องพี่บอกไม่เกี่ยวกับบทเรียนน้องไม่จดเลยน้องอันนี้ต้องจดนะอันนี้ต้องจำนะอันนี้เกี่ยวกับบทเรียนนะคะชื่อวิชาชื่อหนังสือหรือพวกชื่อสิ่งที่มันเป็นนามธรรมอ่ะ
ชื่อวิชาชื่อหนังสือหรือชื่อสิ่งที่มันเป็นนามธรรมเขาจะให้บวกกับ verb เอกพจน์เท่านั้นนะคะทันปะชื่อวิชาชื่อหนังสือหรือชื่อแบบสิ่งที่มันเป็นนามธรรมเช่นแบบกลิ่นหอมเนี่ย fragrance ค่ะน้องอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมถูกปะอย่างเงี้ยบวกกับ verb เอกพจน์เพราะเขาถือว่ามันนามไม่ได้หรือไม่ก็ beauty beauty คือความสวยอย่างเงี้ยน้องความสวยมันจับต้องไม่ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ถือว่านามไม่ได้บวกกับ verb เอกพจน์ทันปะคะชื่อวิชาชื่อหนังสือนะชื่อวิชาชื่อหนังสือหรือชื่อแบบสิ่งที่เป็นนามธรรมค่ะพวกนี้จะบวกกับ verb เอกพจน์เสมอไม่ว่ามันจะเติม s หรือไม่เติม s ก็ตามถ้าเป็นชื่อวิชาชื่อหนังสือหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมบวกกับ verb เอกพจน์เสมอทันปะชื่อวิชาอย่างเช่นพี่หนึ่งชื่อหนังสือไม่ออกมีอะไรอ่ะลองนึกชื่อหนังสือออกไปชื่อหนังสือที่มันเติม s อ่ะชื่อหนังสือที่เติม s เดี๋ยวนะพอมีไหมว่าพี่อยากได้ชื่อหนังสือที่แบบน้องทุกคนรู้จักขอหาแบบน้องLord of the Rings ก็ได้พี่รู้ว่าทุกคนรู้จัก Lord of the Rings ใช่ไหมคะเราจะหารูปเป็นธรรมเนียมอย่างเช่น Lord of the Rings ก็ได้ค่ะชื่อหนังสืออ่ะเช่นเช่นแบบพี่พูดว่าหนังสือเรื่อง The Lord of the Ring อ่ะเป็นเรื่องที่แบบนะโอ้ย The Lord of the Ring เช่นพี่พูดว่าหนังสือเรื่อง The Lord of the Ring อ่ะเป็นหนังสือที่แบบน่าสนใจอ่ะพี่พูดว่าอะไรคะ Lord of the Rings is very interesting get ปะพี่บอกว่า Lord of the Ring น่าสนใจทันปะ Lord of the Ring is interesting แค่เนี้ย Lord of the Ring ถึงแม้ว่า ring มันจะเติม s แต่มันเป็นชื่อหนังสือชื่อหนังสือน้องต้องบอกกับแบบเอกพจน์เสมอน้องทันที่พี่พูดเมื่อกี้ปะทันป่ะให้พี่เขียนป่ะเช่นบวกกับเวเวพอสมัครเช่นพี่พูดว่า Lord of the Rings Lord of the Rings Yes, interesting.หรือชื่อวิชาก็อย่างเช่น Mathematics is easy Mathematics น้องใช้ is หรือ are คะ is ถูกป่ะเพราะอะไรเพราะประธานมันเป็นชื่อวิชาชื่อวิชาบวกกับเอกพจน์ทันป่ะน้องเห็นบ้าน Lord of the Rings ถึงแม้ว่ามันจะเติม s อ่ะแต่มันถือว่าเป็นชื่อหนังสือถ้ามันเป็นชื่อหนังสือปุ๊บน้องต้องใช้ verb เป็น verb เอกพจน์เห็นปะเหมือนการทำ mathematics ต่อให้มันเติม s เนื่องจากมันเป็นชื่อวิชาเมื่อมันเป็นชื่อวิชาน้องต้องใช้ verb อะไรคะเอกพจน์ทันปะโอเคเพราะฉะนั้นค่ะน้องลอกทันไหมคะน้องจะลอกตัวอย่างประโยคปะพี่เผื่อเวลาให้น้องลอกค่ะจริงๆอันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่แบบแต่งประโยคให้น้องดูน้องได้แบบเห็นชัดๆแค่นี้เองนี่เราเอามาเผื่อแผ่ค่ะน้องคะเผื่อน้องคนไหนแบบอยากดู Lord of the Ring อีกรอบอะไรประมาณนี้นี่เห็นเปล่าไม่เห็นแป๊บนะถ้ามันใช้มือถือพี่มันต้องซูมค่อนข้างเยอะน้องแป๊บนึงนอกจากซูมเยอะแล้วเห็นไม่ชัดด้วยพี่ไม่ได้ปิดมาเย้นี่ Lord of the Ring เห็นไม่ชัดเลยป่ะมันสะท้อนอ่ะโอ้ยไม่ต้องดูเลยน้องนั่นแหละเมื่อกี้ค่ะก็เอามาให้ดูเป็นธรรมเนียมหนังสือพี่เป็นอะไรเอาใหม่โอ้ยเย่นี่อันนี้พี่ก็มาให้ดูเป็นธรรมเนียมค่ะน้องค่ะเรื่อง Lord of the Rings ลึกความหลังเผื่อใครอยากดูอะไรอย่างงี้น้องดูหนังภาษาอังกฤษได้นะอันนี้ไม่ใช่เรื่องห้ามนะคะน้องค่ะ
การดูหนังภาษาอังกฤษไม่ใช่การเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะถ้าแม่น้องคนไหนแบบบอกไม่ให้น้องดูบอกว่าเสียเวลาน้องเถียงได้เลยเฮ้ยแต่ไม่ใช่ดูแบบทั้งวันทั้งคืนโลกแตกอะไรอย่างงี้ก็ไม่ควรนะน้องน้องต้องดูแบบเป็นธรรมเนียมนะคะคือแบบพักจากอ่านหนังสือประมาณแบบ20 นาทีครึ่งชั่วโมงเงี้ยแล้วก็มาดูทีวีดูหนังอะไรอย่างเงี้ยได้น้องหัดดูหนังภาษาอังกฤษฟังเพลงภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้เฮ้ยน้องเวิร์กจริงจังขอบอกอันนี้พี่รับประกันนะคะเวิร์กเวิร์กน้องคือคำบางคำที่พี่ได้พี่ไม่ได้ได้จากในหนังสือรู้ปะคือการที่น้องอ่านหนังสือท่องศัพท์ในหนังสือหรือตามที่เรียนพิเศษโอเคมันดีค่ะน้องน้องมีโอกาสเจอในห้องสอบสูงแต่ในชีวิตจริงอ่ะน้องไม่อาจจะไม่เจอคำพวกนั้นอ่ะคือในชีวิตจริงบางครั้งอ่ะคำที่น้องเขาใช้ในข้อสอบอ่ะน้องในความเป็นจริงแม่งไม่มีใครเขาพูดกันอ่ะเก็ตปะคือคนเขาน้องไปพูดแล้วคนเขาจะมองหน้าแบบน้องปกติดีไหมบางคำเป็นคำที่แบบเชยเมื่อชาติปางมาโวโบราณเก่าเก็ตปะคำบางคำเป็นคำที่แบบเดี๋ยวนี้เขาไม่พูดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ในข้อสอบเขาก็จะถือว่าเอ้ยมันถูกหลักแกรมม่าอะไรประมาณนี้เขาก็เอามาใช้จริงๆนะข้อสอบปีพี่มีอะไรไม่รู้แปลงๆเพียบเลยอะคือแบบแต่ละคนออกมาแล้วคำหน้าแบบคำพวกนี้ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นข้อสอบแบบทั่วไปหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องจะเห็นแบบมันจะเป็นคำที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันอะให้น้องดูหนังเยอะๆน้องจะจับได้และการที่น้องดูหนังนะพี่ขอบอกมันจะได้สำเนียงจริงๆน้องก็แบบหัดพูดตามอะไรเงี้ยพี่จำไม่ได้แล้วว่ามันรายการไหนน้องจะเหมือนกับว่ามีคนเคยแบบเคยมาออกในทีวีเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ขึ้นนะพี่เอาอันนี้ขึ้นนะคะน้องน่าจะลอกเสร็จแล้วเนาะน้องจะได้ลอกอันนี้นะคะเผื่อคนที่ลอกไม่ทันโอเคก็พี่เล่าให้ฟังค่ะอันนี้พี่เล่าให้ฟังเฉยๆนะไม่มีอะไรก็เหมือนกับว่ามีคนเคยแบบมาออกรายการทีวีค่ะน้องเขาก็บอกว่าสาเหตุที่แบบเขาเก่งอังกฤษโอเคเล่าต่อน้องก็เฮ้พี่เล่าถึงไหนอะเล่าถึงว่าเขามาออกทีวีป่ะเขาเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษมากแล้วแบบเหมือนกับว่าพิธีกรเขาก็ถามเขาว่าเนี่ยทำยังไงถึงแบบเก่งภาษาอังกฤษทำยังไงถึงแบบรู้คำศัพท์เยอะพูดสำเนียงเหมือนคนอเมริกันเลยหรืออะไรประมาณนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาแบบประมาณดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยที่แบบเป็นหนังอังกฤษหรือไม่ก็หนังอเมริกันแนวเนี้ยน้องดูหนังที่เป็นภาษาอังกฤษฟังเพลงภาษาอังกฤษแล้วเขาบอกว่าเวลาเขาดูหนังเขาทำแบบอลังการงานสร้างมากกว่านี้น้องคนไหนสนใจฝึกฝนก็ทำได้นะคะแต่พี่ยังไม่แบบไม่โปรถึงขนาดพี่ยังไม่สามารถน้องใช้เวลาเยอะมากเขาลองจะทำแบบเขาอะคือเขาจะดูหนังประมาณ3 รอบรอบแรกเขาจะดูหนังแบบที่เวลาน้องดูหนังภาษาอังกฤษมันจะขึ้นซับถูกปะโดยปกติรอบแรกค่ะเขาดูหนังแล้วเขาก็ขึ้นซับแล้วเขาก็อ่านซับไปด้วยฟังเสียงหนังไปด้วยรอบที่2เขาปิดซับอะเขาใช้รีโมทคอนโทรลปิดไอตัวที่มันเป็นสาพาปิดออกรอบที่3ค่ะรอบที่3อ่ะเขาถ้าพี่จำไม่ผิดคือรอบที่3อ่ะเขาพูดตามเก็ทป่ะคือในหนังอ่ะถ้าน้องซื้อแบบซีดีมาคือเขาดูแบบซีดีนะน้องเขาดูแบบพวกซีดีดีวีดีอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาชอบยืมพวกนั้นมาเพราะว่ามันจะสามารถแบบกอซ้ำไปมาได้ฟังตรงไหนที่เราฟังไม่ทันอะไรเงี้ยก็กอกลับไปฟังใหม่อะไรเงี้ยได้ในขณะที่ถ้าน้องดูแบบทีวีมันจะทำไม่ได้เก็ทป่ะเขาก็จะซื้อพวกซีดีหรือดีวีดีมาซื้อหรือเช่าสักอย่างแล้วก็ดูหนังเรื่องนึงประมาณ3 รอบรอบที่3อ่ะเขาจะแบบฟังหยุดอ่ะเก็ทป่ะฟังหนังแล้วก็พูดตามแล้วก็หยุดแล้วก็ฟังหนังแล้วก็พูดตามฟังหนังก็พูดตามอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเขาเทพเนาะพี่ฟังแล้วแบบโอ้แม่เจ้าอย่างงั้นการดูหนังของพี่ต้องใช้เวลานานมากอ่ะเรื่องนึงพี่ว่าพี่คงต้องใช้เวลาดู6ชั่วโมงกว่าถึง7ชั่วโมงอ่ะถูกป่ะน้องดูหนังเรื่องนึงอ่ะหนังฝรั่งมันจะอยู่ที่ราวๆ2 ชั่วโมงป่ะ2-3บางเรื่องถ้าหนังนานก็3เลยโหอย่างงี้เขาดูหนังเรื่องนึง9 ชั่วโมงอ่ะเนาะมัน9ชั่วโมงกับภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วว่าเขาทุ่มเทพอสมควรนะพี่เห็นแล้วพี่แบบสู่6อ่ะพี่ทำไม่ได้พี่ทำได้แบบดูโอเครอบ2 รอบอย่างเงี้ยเวิร์คแต่แบบรอบที่3พี่แบบโหเอียนพี่จะรู้สึกเหมือนกับว่าพี่ดูทั้งเรื่องแล้วอะแล้วทันทีที่พี่มีความรู้สึกนั้นปุ๊บพี่จะดูต่อไม่ได้แล้วพี่จะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อพี่เป็นคนเลวเนาะอย่าคิดมากแต่ถ้าน้องคนไหนแบบแต่ถ้าน้องคนไหนทำได้น้องคนไหนมีเวลาว่างพี่ขอย้ำนะแค่คำว่ามีเวลาว่างนะอย่าทำอย่างนี้ตอนช่วงน้องใกล้สอบนะขอบอกโดยเฉพาะน้องคนไหนแบบใกล้เอ็นได้ข่าวจะเอ็นเข้าวิทย์วะอยากเข้าวิทย์วะน้องคะพยายามทุ่มเทกับพวกเลขกับพวกอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะน้องอย่าแบบน้องอย่ามุ่งกับอังกฤษอะไรอย่างงี้อย่างเดียวนะเพราะถ้าอังกฤษน้องไปเจอข้อสอบแล้วน้องแป๊กอย่างเงี้ยแล้วน้องทุ่มเทกับตัวนี้ตัวเดียวน้องซวยเลยอ่ะพี่ขอบอกคำเดียวคือซวยแบบกลุ่มไม่กลับด้วยน้อง
อันนี้ก็นะคะแบ่งเวลาอ่านหนังสือให้มันดีๆนะโดยเฉพาะคนที่แบบต้องสอบหลายวิชาพวกหมอพวกอะไรอย่างเงี้ยน้องก็พยายามแบ่งเวลานิดนึงนะคะแล้วก็ตั้งใจอ่านให้ได้ถูกวิชาทําให้มันได้แบบโอเคโอเคถูกวิชาวิชาไหนเราถนัดก็ทุ่มมากหน่อยอะไรอย่างงี้มันได้แบบช่วยดึงคะแนนขึ้นพี่ขอบอกนะการสอบน้องก็มีวิชาหนึ่งที่ดึงคะแนนขึ้นนะน้องอย่าแบบห่วยคู่อย่างเงี้ยถ้าน้องห่วยคู่น้องตกชัวร์พี่บอกได้คําเดียวน้องต้องมีพยายามมีวิชาหนึ่งที่แบบดึงคะแนนแบบปูดขึ้นมาเลยอะแล้วตัวเนี้ยจะช่วยดึงคะแนนน้องอะเก็ตปะเก็ตที่พี่พูดปะอย่างเช่นสมมุติน้องจะเอ็นเข้าบัญชีต้องใช้อะไรบ้างแพทเลขปะแพทเลขแก๊สถูกไหมน้องอย่าแบบแก๊สแม่งก็ห่วยแพทเลขห่วยอีกอะไรอย่างงี้อย่างนั้นน่ะน้องตกชัวร์เก็ตปะน้องพยายามทำตัวนึงให้มันดึงคะแนนขึ้นคือถ้าน้องได้2ตัวโอเคค่ะเพอร์เฟกต์ดีแต่ถ้าน้องไม่แบบสมมุติน้องรู้ตัวว่าน้องอ่อนอังกฤษน้องพยายามทําอังกฤษด้วยนะพี่ไม่ได้บอกว่าอ่อนแล้วให้ทิ้งนะน้องอย่าทิ้งนะยังไงอังกฤษน้องก็ช่วยน้องได้คือน้องก็แบบสมมุติน้องรู้ตัวว่าน้องอ่อนอังกฤษใช่ป่ะน้องก็พยายามทําอังกฤษให้มันอยู่ในเกณฑ์แบบโอเคอะแล้วน้องไปทุ่มกับเลขให้เลขมันแบบพุ่งปีละคือถ้ามันมีตัวนึงพุ่งปีแล้วอีกตัวนึงมันโอเคอย่างเงี้ยน้องมีสิทธิ์จะติดสูงมากแต่ถ้ามันแบบห่วยอย่างเงี้ยน้องไม่มีสิทธิ์ติดเลยอะ for sure น้องอันเนี้ยจริงจังนะแต่ถ้าน้องไว้เพอร์เฟคทั้งคู่มันก็ดีอยู่แล้ววันนี้เราก็จะไม่พูดถึงนะคะเขาเทพเกินไปอะไรประมาณนี้เกียรติที่พูดปะเข้าใจใช่ปะอย่าทิ้งนะต่อให้ตัวนี้น้องทำไม่ได้เลยน้องไม่ชอบเลยพยายามนิดนึงอะน้องคิดดีๆนะเพราะอะมีโอกาสสอบพวกนี้แค่แบบครั้งเดียวปะพี่ไม่ได้หมายถึงแบบสอบแกนแพทแค่ครั้งเดียวแกนแพทน้องสอบได้หลายครั้งแต่การสอบเข้าอะมันทำได้แค่ครั้งเดียวนะน้องถ้าน้องพลาดตรงนี้น้องจะเสียเวลาอีก1ปีเพื่อจะซิ่วมาทำใหม่หรือบางคนไม่ซิ่วน้องต้องเสียเวลาอีก4ปีเพื่อเรียนคณะอะไรก็ไม่รู้ที่น้องอาจจะไม่ชอบคิดให้ดีก่อนเลือกคณะแล้วก็ตั้งใจทำให้ดีก่อนสอบแกนแพททุกครั้งนะน้องแต่ละครั้งมันมีผลต่อน้องจริงๆนะปีพี่ตลกมากพี่รู้สึกว่าพี่ทำแพทได้ครั้งที่3ได้มากกว่าครั้งที่2แต่มันกลายเป็นว่าครั้งที่3พี่ได้คะแนนน้อยกว่าแล้วเป็นอะไรที่งงมากจริงทุ่มเทกับทุกครั้งเพราะบางครั้งอ่ะข้อสอบมันยากง่ายไม่เหมือนกันอ่ะปีพี่นะน้องแพทเลขครั้งที่2เป็นแบบชอยหมดแต่แพทเลขครั้งที่3อยู่ๆมีเติมคําขึ้นมาเฉยเลยเพื่อนพี่บางคนอ่ะเค้าแบบไม่ได้ทุ่มครั้งที่2เค้าตั้งใจจะแบบทุ่มเต็มที่ครั้งที่3เค้าออกมาแบบเค้าบ่นอุบเลยอ่ะบางคนร้องไห้เลยอ่ะบอกว่าเฮ้ยทําไมถึงมีพวกเติมคําอะไรพวกนี้จริงๆอ่ะน้องเติมคํามันมีโอกาสพลาดค่อนข้างสูงอ่ะคือถ้าน้องทดเลขผิด1ตัวน้องก็ผิดแล้วอ่ะถูกปะเพราะฉะนั้นนะคะน้องพี่ขอบอกตั้งใจทำกับทุกครั้งแล้วก็เต็มที่กับทุกครั้งเพราะบางครั้งอยู่ๆเขาอาจจะเปลี่ยนข้อสอบโดยที่เขาไม่บอกเราอะไรประมาณนี้แม่งสอบข้อสอบเก่งเรื่องนี้พี่ไม่เข้าใจนั่นแหละน้องก็พยายามนิดนึงทำให้เต็มที่นะคะแค่ครั้งเดียวสอบแค่น้องคิดในใจนะว่าแบบสอบเข้าอ่ะน้องทำได้แค่ครั้งเดียวก็ทำให้มันดีๆนะคะน้องน้องจะไม่มานั่งเสียใจทีหลังแบบไปกลายผลเอ็นแล้วแบบเราไม่ติดหรืออะไรประมาณนี้แล้วนั่งร้องไห้ตอนนั้นไม่มีประโยชน์แล้วนะจริงๆนะมันมีประโยชน์แค่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็ทำให้มันเต็มที่นะคะโอเคโหนอกเรื่องนานมากมันไปหนังได้ยังไงอ๋อ Lord of the Rings โอเคกลับมาน้องค่ะพี่ทวนหนึ่งรอบเพื่อนน้องคนไหนฟังตรงไหนไม่ทันนะคะทวนหนึ่งรอบนะชื่อวิชาชื่อหนังสือหรือชื่อสิ่งที่เป็นนามธรรมบวกกับ verb เอกพจน์นะคะชื่อวิชาก็อย่างเช่นแบบ mathematics หรือ economics ค่ะ mathematics เติม s เห็นปะเติม s เสมอค่ะแปลว่าเลขในนี้ต้องบวกกับ verb เอกพจน์ economics ก็เติม s เสมอแปลว่าวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะน้องคะ economics มาจากคำนามคือคำว่าอะไรคะมาจากคำนามคือคำว่า economy แปลว่าเศรษฐกิจค่ะ economics จึงแปลว่าวิชาเศรษฐศาสตร์พวกนี้ต้องเติม s เสมอนะคะน้องคะเสมอนะขอย้ำถ้าน้องใช้แบบไม่เติม s มันจะผิดทันทีวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะมันจะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะคือ microeconomics กับ macroeconomics ค่ะ micro ไมแปลว่า micro ก็คือเล็กค่ะเพราะฉะนั้น microeconomics ก็คือเศรษฐศาสตร์จุลภาคพวกนี้จะศึกษาเกี่ยวกับพวกแบบปัจเจกบุคคลนะพวกแบบแต่ละคนแต่ละหน่วยงานอะไรอย่างงี้เช่นแบบศึกษารายได้ของแต่ละศึกษารายได้ของบริษัทนี้บริษัทเดียวหรือศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของคนแต่ละคนค่ะหรือไม่ก็แบบราคาเงาะในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยเงาะมันก็จะส่งผลแค่คนในหมู่เงาะเก็ตปะเงาะก็จะส่งผลแค่เงาะข้าวก็จะส่งผลแค่ข้าวไก่ก็จะส่งผลแค่ไก่อย่างเงี้ยเป็นจุลภาคเก็ตปะคือจุลภาคมันคือสิ่งที่เป็นแค่หน่วยเดียวอะส่งผลต่อคนแค่กลุ่มเดียวในขณะที่เป็นเศรษฐศาสตร์นะคะภาคก็คือ macroeconomics ตัวนี้จะส่งผลต่อทั้งประเทศค่ะเช่น GDP
GDP GNP หรือไม่ก็ NI ก็คือ National Income คือรายได้ประชาชาติหรือไม่ก็อัตราการว่างงาน Unemployment Rate อย่างเงี้ยเป็นต้นเก็ทป่ะน้องรู้จัก GDP GNP ป่ะรู้จักใช่ป่ะน้องน่าจะรู้จักนะถ้าน้องอ่านข่าวเศรษฐกิจนิดนึงน้องจะเจอคำพวกนี้บ่อยมาก GDP โดยมากไม่ค่อยเจอ GNP ป่ะเพราะเดี๋ยวนี้เขาจะวัดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยใช้ GDP มากกว่าน้องก็จะเจอพวกนี้มากกว่าน้องรู้จักใช่ไหมคะลองจากพี่จะได้แม่อธิบาย NI มาจากคำว่า National Income นะคะ National Income เผื่อน้องคนไหนอยากจด NI มาจากคำว่า National Income แปลว่ารายได้ประชาชาติก็ Nation ค่ะแปลว่าชาติถูกป่ะ Income แปลว่ารายได้ค่ะ National Income National มาขยาย Income Income แปลว่ารายได้ Nation แปลว่าชาติ National Income ก็คือรายได้ประชาชาติทันป่ะแล้วก็ unemployment rate คืออัตราการว่างงาน rate แปลว่าอัตราค่ะ employ เป็น verb แปลว่าจ้างงาน unemploy ก็คือว่างงานถูกป่ะไม่มีคนจ้าง unemployment rate ก็คืออัตราการว่างงานทันป่ะโอเคแล้วนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประโยคนิดหน่อยที่พี่ให้ดูเมื่อกี้เช่นแบบ lot of offerings is interesting หรือ mathematics is easy เห็นป่ะถึงแม้ว่าจะมีการเติม s แต่เป็นชื่อวิชากับชื่อหนังสือเพราะฉะนั้นเราใช้ verb เป็นเอกพจน์ทันป่ะคะโอเคออกมาไกลมากอ่ะกับข้อค่ะน้องคะกับข้อที่3เอ๊ข้อ3จบยังไงเหมือนหน้าตาเหมือนจบแล้วป่ะจบแล้วป่ะคะ จบแล้วป่ะที่ทวนให้น้องไปยังข้อนี้ทวนไปแล้วป่ะยังเหรอทวนยังโอเคโอเคทวนให้อ่ะน้องคะอย่างรวดเร็ว1รอบแล้วผ่านเลยค่ะacrobatics ค่ะเติม s มันแปลว่ากายกรรมเป็นสิ่งที่แบบเป็นนามธรรมอ่ะน้องมันหมายถึงการแสดงกายกรรมหรือวิชากายกรรมนึกออกป่ะก็คือเป็นชื่อวิชาหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นเราใช้ verb เป็นอะไรคะเป็นเอกพจน์ถามว่าข้อ1ถูกหรือยังถูกแล้วค่ะไปดูที่ข้อ2ค่ะ acrobatics is also practicing as a sport ถามว่ากายกรรมมันฝึกฝนตัวเองหรือถูกคนฝึกฝนคะกายกรรมมันฝึกฝนตัวเองไม่ได้หรอกมันนับไม่ได้มันต้องถูกคนฝึกฝนถูกป่ะคะก็คือคนน่ะทำการฝึกฝนกายกรรมเพราะฉะนั้นค่ะพี่ถามว่าใช้ verb to be บวก verb ing ถูกหรือยังไม่ถูกถูกป่ะเพราะ verb to be บวก verb ing เป็น active voice เราต้องเปลี่ยนจาก active เป็น passive ค่ะถ้าเราใช้ passive ใช้ practicing หรือ practiced ค่ะ practiced เพราะฉะนั้นเราก็แก้ข้อ2จาก practicing ให้กลายเป็น practiced เติมดีค่ะต่อมาข้อ3 involving ค่ะมันไปขยายถูกป่ะถามว่าตัวที่มันขยายทำเองหรือถูกทำคะทำเองทำเองใช้ active หรือ passive เป็นตัวขยายคะactive ใช้ ing หรือ ed ช่อง3คะ ing เพราะฉะนั้นข้อ3ถูกหรือยังคะถูกแล้วค่ะข้อ4 phase of balance ก็ไม่มีอะไรค่ะก็คือความสำเร็จในเรื่องของการทำสมดุลการทรงตัวก็ถูกต้องแล้วทันไหมไม่มีอะไรเนาะไปที่ข้อ4เลยปะไปที่ข้อ4เลยนะคะโอเคข้อ4ตรงไหนไม่ทันอะไรมีป่ะบอกได้พี่จะแก้ข้อ4นะคะเดี๋ยวนะโอเคเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ